สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของเราเลยนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเจ้ากล้องตัวแรกของเราค่ะซึ่งเป็นกล้องฟิล์มนั่นเองนะคะถือว่าเป็นกล้องฟิล์มตัวแรกของเรานะคะซึ่งเมื่อ3ปีก่อนค่ะเราตกหลุมรักแล้วก็หลงเสน่ห์กับเจ้ากล้องตัวนี้นะคะซึ่งเราเรียกว่าคุณปู่นั่นเองนะคะแต่ว่าคุณปู่เนี่ยมีฉายาว่าบริกนะคะบริกที่แปลว่าก้อนอิฐนั่นเองนะคะแต่ว่าชื่อจริงๆของคุณปู่นั้นก็คือเจ้าอากัส43นั่นเองค่ะและหน้าตาของคุณปู่ก็เป็นอย่างนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วสำหรับคุณปู่นะคะก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเลยค่ะเพราะว่าเป็นกล้องที่เกิดตั้งแต่ในสมัยยุคสงครามโลกครั้งที่2นะคะแล้วก็มีอายุกว่าเกือบ100ปีแล้วก็ว่าได้ค่ะเราหลงรักคุณปู่แล้วก็หลงเสน่ห์คุณปู่ก็ตรงที่คุณปู่มีความแบบแน่นหนาค่ะแน่นหนาแล้วก็มีความคลาสสิกในตัวเองนะคะมีความคลาสสิกในตัวเองซึ่งระบบกลไกของปู่นั้นไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยนะคะไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เลยเป็นการใช้แมนนวลล้วนๆเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างที่แบบโอ้เราชอบมากแล้วเราก็งงว่าเออกล้องสมัยก่อนคือทำงานได้ยังไงโดยที่แบบไม่ใช้อะไรเลยใช้แค่แบบว่าการตัดแสงแค่นั้นก็ได้ภาพออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอยู่ในยุคเราแบบดิจิตอลทั้งหลายเราต้องพึ่งแบตเตอรี่ต้องใช้ถ่านอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้คือต่อให้ไม่มีไฟฟ้าเราก็ใช้ได้ต้องบอกว่าเจ้าอากัส43เนี้ยค่ะแข็งแรงแค่ไหนคะเพราะว่าเขาเกิดมาตั้งแต่ในยุคประมาณปี1939ค่ะซึ่งอายุก็เกือบ100ปีเลยก็ว่าได้นะคะเป็นกล้องสัญชาติสหรัฐอเมริกาค่ะนะคะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยก็ผลิตเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยออกมาอย่างมากมายเลยทีเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นกล้องยอดนิยมซึ่งความคลาสสิกของมันก็ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายแล้วก็กระจายไปอยู่ทั่วโลกค่ะทำให้ทุกวันนี้ก็ยังจะพอหาเจ้ากล้องตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อ3ปีที่แล้วเราจึงตามหาเจ้าตัวนี้แล้วก็ได้มาด้วยความที่เป็นกล้องแบบระบบกลไกค่ะจะว่าการใช้งานแบบว่าง่ายก็ง่ายนะคะแต่ว่าจะดูมีขั้นตอนก็มีค่ะซึ่งระบบด้านในนะคะก็คือไม่มีอะไรเลยค่ะแค่เรากดปุ่มตัวนี้กดลงนะคะแล้วก็เปิดฝาออกนี่ค่ะด้านในก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะจะสังเกตว่าไม่ได้มีอะไรเลยนะคะอยู่ด้านในเลยนะคะก็จะเป็นแค่กลไกเฟืองนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นที่ใส่ฟิล์มนะคะการใส่ฟิล์มนะคะเราก็แค่ดึงตัวนี้ลงแล้วก็เอาฟิล์มใส่เข้าไปด้านในนะคะแล้วก็ดันขึ้นตอนนั้นก็ดึงแผ่นฟิล์มค่ะให้มาบล็อกบริเวณที่หนามเตยตรงนี้นะคะพอเข้าหนามเตยแล้วเราก็ดึงแผ่นฟิล์มต่อมาค่ะแล้วก็ตรงนี้เราก็ปรับเพื่อที่จะเอาปลายฟิล์มนะคะเอาใส่เข้าไปนะคะแล้วก็หมุนนะคะเพื่อที่จะล็อกให้แน่นนะคะพอแน่นเรียบร้อยเราก็ทำการปิดค่ะที่เดิมก็คือกดตัวนี้ลงแล้วก็ดันเข้านะคะตรงนี้ก็ปิดที่ร้อยนะคะการที่จะขึ้นฟิล์มนะคะการขึ้นฟิล์มใช้นะคะต้องบอกว่าข้างหน้านะคะก็คือรูรับแสงนั่นเองค่ะการปรับค่ารูรับแสงนะคะก็จะมีอยู่ 3.5 นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของสปีดชัตเตอร์ค่ะเราก็สามารถที่จะหมุนปรับสปีดชัตเตอร์ได้เลยนะคะสำหรับการขึ้นฟิล์มนะคะเราก็แค่กดตัวนี้ค่ะเข้ามาด้านในนะคะกดออกแล้วก็หมุนพอหมุนไปสักพักค่ะเราจะรู้สึกตึงแล้วเราก็ปล่อยหลังจากนั้นเราก็ขึ้นฟิล์มแล้วก็กดชัตเตอร์แบบนี้นั่นเองแต่ส่วนสำคัญนะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่าเรามีช่องมองภาพช่องมองภาพอยู่2ช่องนะคะช่องหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอะเลนส์ไฟเดอร์ไหมคะเพื่อที่จะทำการมองวัตถุนะคะถ้าเราสังเกตเห็นนะคะตรงนี้นะคะเป็นช่องมองวัตถุนะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นสำหรับการมองภาพรวมนะคะส่วนตัวที่ใช้ก็คือจะมองภาพรวมก่อนนะคะว่าโอเคองค์ประกอบอยู่หลังจากนั้นก็จะมองวัตถุค่ะพอมองวัตถุเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะมีความเหลื่อมอยู่ค่ะเราก็จะปรับอย่างเช่นตอนนี้มองศีรษะของตัวเองอยู่นะคะเราก็จะปรับศีรษะของเรานะคะจากที่เหลื่อมเนี่ยให้ตรงกันเรียบร้อยแล้วก็มองภาพรวมอีกครั้งหนึ่งโอเคค่ะอยู่ในเฟรมดีเราก็ขึ้นฟิล์มนะคะ
ได้เลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นการใช้งานง่ายๆนะคะของเจ้า Argus C3 นั่นเองนะคะก็สำหรับผลงานของคุณปู่บิ๊กนะคะเราก็จะเห็นอยู่มากมายคุ้นหน้าคุ้นตานะคะกันอยู่ในซีรีส์หรือว่าในภาพยนตร์หลายๆเรื่องเลยอย่างเช่นแฮร์รี่พอตเตอร์ถ้าเกิดว่าใครพอจะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะจะมีฉากหนึ่งนะคะที่เขายกกล้องขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองนะคะ Hi Harry I'm Colin Creevy I'm in Gryffindor too Hi Colin nice to meet you Say do you think your friend here could take a photo of me and you standing together Perhaps he managed to take a picture of his attackerแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องโปรดของเราเลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือเรื่องแครอนนั่นเองนะคะก็นี่เลยค่ะตัวอย่างของแครอนนะคะซึ่งนางเอกนะคะก็อดใจไม่ไหวนะคะแล้วก็หยิบกล้องขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายภาพนางเอกด้วยกันนั่นเองที่มีความคลาสสิกแล้วก็อยู่ในภาพยนตร์ที่มีความคลาสสิกในหลายๆเรื่องเลยก็ว่าได้ลองเสิร์ชดูก็จะพบนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะเอาภาพนะคะผลงานตัวอย่างที่เราถ่ายเองนะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะนี่ภาพนี้เลยค่ะเป็นไงคะอันนี้เป็นภาพนะคะซึ่งอยู่ในขณะที่เรากำลังกลับบ้านค่ะเราอยู่บนสะพานพระราม4นะคะเราอยากจะทดสอบนะคะคุณปู่นะคะที่มีอายุกว่า100เกือบ100ปีเนี่ยว่าจะทำงานแล้วก็ทำผลงานออกมาได้เป็นไงและภาพที่เห็นก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะขณะที่เรากำลังเคลื่อนไหวอยู่เราอยู่ในรถนะคะแล้วก็กำลังจะโฟกัสภาพไปที่เจดีเอียงที่เกาะเกร็ดนั่นเองนะคะแล้วภาพที่ได้ก็คือคุณปู่ทำออกมาได้เยี่ยมมากค่ะสามารถที่จะโฟกัสกับเจดีได้นะคะในขณะที่รถกำลังเคลื่อนไหวแล้วก็โทนสีภาพในขณะที่อยู่ในรถนั้นก็คือทำออกมาได้ดูแบบว่าสวยงามมากค่ะติ้งเราชอบเลยแหละและอีกภาพค่ะเราก็อยากจะทดสอบว่าถ้าเกิดว่าเราพาคุณปู่นะคะไปถ่ายกับภายนอกที่มีแสงแบบแล้วก็ไปถ่ายกับธรรมชาติดูนะคะปรากฏว่าภาพที่ได้ก็แบบนี้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะก็คือเราเห็นภาพสีเขียวชัดมากแล้วก็เห็นบริเวณท้องฟ้าที่มีสีฟ้านะคะแล้วก็เส้นน้ำไหลก็ยังทำได้ดีค่ะอันนี้เราก็ถือว่าโดยรวมก็ใช้ได้นะเราเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักเจ้า Argus C3 เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายสะสมกล้องฟิล์มแล้วนั้นยังไงเชื่อว่าทุกคนก็ต้องมีเจ้าตัวนี้อยู่ในมือแน่นอนนะคะเหมือนที่เราหลงเสน่ห์กับรูปทรงคลาสสิกแบบนี้ต้องบอกเลยว่าตอนที่ได้มาคืนแรกนั้นน่ะเอามานอนข้างๆเตียงเลยล่ะค่ะค่ะและนี่ก็เป็นการทำความรู้จักกับกล้องฟิล์มตัวแรกของเรานะคะเรายังพอมีกล้องคลาสสิกอยู่บ้างนะคะก็ถ้ามีโอกาสเราจะมาแนะนำให้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่บอกว่าเป็นไลก้าของฝั่งเอเชียเลยก็ว่าได้ซึ่งถ้ามีโอกาสนะคะเราจะมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเรายังพอมีกล้องคอมแพคอยู่บ้างนะคะก็ถ้ามีโอกาสเราก็คงจะได้มาพูดคุยมีโอกาสเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย